อำเภอเคียนซาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตัวอำเภออยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดห่างจากตัวจังหวัดประมาณ60กิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล52หมู่บ้านลักษณะภูมิประเทศของอำเภอเคียนซาส่วนใหญ่ประกอบด้วยเนินเขาสูงและป่าไม้ประมาณร้อยละ80อีกร้อยละ20เป็นบึงและที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำตาปีและแม่น้ำตาปีสายนี้เป็นแหล่งน้ำสำคัญมีประโยชน์ทั้งด้านการคมนาคมและการเพาะปลูกดังคำขวัญที่ว่าบ่อทานหินถิ่นนกน้ำงามทุ่งทองล่องตาปีไม้ดีจันกระพอและในวันนี้อำเภอเคียนซาเป็นสถานที่แข่งขันมวยระดับโลกในศึกเคียนซาสถานโลกณเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านควรสามัคคีตำบลพ่วงพรมขอดอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีพลตำรวจตรีกลิรินอินแก้วที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ร่วมกับนายพยูนนุ่นชูขันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมขอดประธานจัดการแข่งขันสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อำเภอเคียนซาครับผมนายพยูนนุ่นชูขันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมขอดอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการจัดตึกครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อยู่3ประการประการที่1เพื่อส่งเสริมแหล่งการท่องเที่ยวของอำเภอเคียนซา2เพื่อส่งเสริมกีฬาต้านภัยยาเสพติด3เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอุโบสถวัดควรสามัคคีขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศแวะมาสุราษฎร์ธานีอย่าลืมอำเภอเคียนซาเพราะอำเภอเคียนซามีรอยท่องเที่ยวมากมายขอขอบคุณครับฟาลันจูเนียเกษตรพัฒนาหนึ่งในตัวอย่างเยาวชนไทยคนรักกีฬาพร้อมแล้วที่จะขึ้นชกป้องกันแชมป์รุ่นจูเนียร์ฟลายเวทสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF เอเชียกับคุนจินากาตะผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นภายใต้การรับรองของสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF หนึ่งในสถาบันมวยหลักของโลกครับผมขอเป็นกำลังใจและขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจเชียร์ฟาลันจูเนียร์เกษตรพัฒนาให้สามารถป้องกันแชมป์ IBF กับชุนกินากาตะในครั้งนี้และผมชาวเกษตรพัฒนาทั้งหมดนะครับขอร่วมสนับสนุนและเป็นกำลังใจในครั้งนี้ด้วยครับสวัสดีครับผมฟาลันจูเนียร์เกษตรพัฒนาไฟนี้เป็นการป้องกันแชมป์ไฟแรกของผมขอแรงใจแรงเชียร์พี่น้องชาวไทยช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับขอขอบคุณท่านพยูนนุ่นชูคันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคอนประธานจัดการแข่งขันและคณะกรรมการจัดการแข่งขันศึกเคียนซาสถานโลกฟาลันจูเนียร์เกษตรพัฒนามาจากนักชกในโครงการ1สมอง2กำปั้นพกความมุ่งมั่นสร้างฝันให้เป็นจริงในการสนับสนุนของพลตำรวจตรีกิรินอินแก้วขอกำลังใจจากแฟนมวยทั้งประเทศให้กับฟาลันจูเนียร์เกษตรพัฒนาและนักชกในโครงการทุกคนด้วยครับขอบคุณครับขอแรงใจคนไทยทั้งชาติร่วมกันเชียร์ฟาลันจูเนียร์เกษตรพัฒนาให้ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์โลก IBF